เออนี่เมื่อกี้อ่ะที่แบบว่าอุบัติเหตุเมื่อกี้ที่แบบพันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะจะบอกให้ที่ซีดานแบบว่ากำลังขึ้นมาเมื่อกี้นะนี่พอเธอเลิกพูดได้แล้วคือนี่เธอเนี่ยเริ่มกลับมาพูดเหมือนเป็นคนในวังอีกแล้วนะนี่แล้วนายโอเคหรือเปล่าวีวีคือผมรู้สึกแปลกๆครับเหมือนจะโดนหวงเหวงโดนดูดเข้าไปบนฟ้ายังไงก็ไม่รู้ยังไงเข้าไปข้างในก่อนเถอะนะวีวีอ่ะนะเข้าไปกันเถอะยังไงเราอ่ะเชื่อใจในตัวเธอนะเชื่อใจเธอนะซีดานอ้าวปิดต่อหน้าเลยซีดานบอกว่าแต่ทำไมเรารู้สึกว่ากาเน็ตยังไม่เชื่อเราเท่าไหร่นะสงสัยถ้าเกิดเราพยายามอีกนิดเนี่ยถ้าเกิดเจ้าหญิงเชื่อใจเราจริงๆแล้วก็เจ้าหญิงอาจจะให้รางวัลเราเป็นรอยจูบสักที2ทีก็ได้เป็นจุ่มพิษสักที2ทีมาแล้วเหรอจะจูบแล้วเหรอวีดันมีอะไรเหรอคือวีวีนะวีวีทำไมเหรออ้าวเกิดเรื่องวีวีก็มาเห็นตุ๊กตาที่แบบเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ทำงานอยู่ในแบบในนี้อ่ะบนเรือหอนี้ด้วยนะครับวีวีก็ยิ่งแบบว่าสงสัยและจิตตกไปกันใหญ่เลยว่ามันอะไรกันเนี่ยทำไมตุ๊กตาพวกนี้มันแบบสวัสดีทำไมตุ๊กตาคนนี้มันทำงานแบบเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีชีวิตชีวาทักทายก็ไม่ทักทายแต่ว่าหน้าตาเหมือนวีวีเลยวีวีก็รู้สึกสับสนงงงวยเนี่ยสวัสดีซีดานก็บอกว่าว้าวไอ้ตุ๊กตาพวกนี้มีชีวิตแล้วก็ขยับไปมาได้ด้วยแสดงว่าไอ้ตุ๊กตาพ่อมดเนี่ยมันถูกสร้างที่หมู่บ้านนั้นโธ่วีวีเด็กเกอร์ก็สงสารวีวีนะครับเด็กเกอร์ก็เข้าใจความรู้สึกของวีวีนะแบบสงสารวี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 ตะโกนเรียกวี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 ก็ไม่ตอบรับเลยนี่นายคุยกับพวกนั้นรู้เรื่องด้วยเหรอเปล่าหรอกพูดเขาไม่ตอบอะไรผมเลยครับเหมือนกับว่าพวกเขาน่ะไม่เห็นผมเลยอ่ะมองผ่านผมไปอย่างนั้นเลยไม่เห็นผมในสายตาเลยผมพยายามแล้วนะฮะพยายามแล้วพยายามอีกนะฮะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สนใจอะไรผมเลยอ่ะวีวีย่างไงเนี่ยเดี๋ยวขอไปข้างบนก่อนนะเพราะว่าเราต้องหาทางที่จะหันหัวเรือก่อนที่มันจะถึงปราสาทอเล็กซานเดียยังไงก็ฝากดูวิวีด้วยนะดีดันบอกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นหีบสมบัติซะอีกที่ไหนได้มันเป็นชิ้นส่วนของเรือเป็นส่วนประกอบของเรือวีวีไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอนนี้เรากำลังจะบินผ่านปากปีศาจไปแล้วซีดานก็นึกได้ว่าเอ๊ะหัวหน้าแล้วก็พวกเราจะหนีออกจากปากปีศาจได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วก็หัวหน้าได้ยินแล้วก็หัวหน้าต้องตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องของแกแน่นอนทางด้านหัวเรือ
ที่แดนก็มาเจอกับสไตเนอร์สไตเนอร์ก็กำลังแบบว่าบ่นพึมพำอยู่ว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงกันผมจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงดีไม่นึกเลยว่าเรื่องมันจะเลวร้ายขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเรือที่เรือเนี่ยมันจะออกเดินทางทันทีเจ้าหญิงไม่ทันขึ้นมาเลยอะแล้วเราจะไปตอบกับราชินียังไงดีคือสไตเนอร์ยังไม่รู้นะครับว่าพวกธิดานขึ้นมาทันเนี่ยนึกว่าแบบออกเดินทางมาคนเดียวอะไรเงี้ยนะนี่นายบ่นอะไรของนายเนี่ยฮะก็นายออกเดินทางไม่บอกไม่กล่าวเกือบจะทิ้งพวกเราแล้วจะบอกให้ก็เพราะว่าลูกเรือบนเรือเนี่ยดิลูกเรือบนเรือเนี่ยนะอะเสียงอะไรคุ้นๆเอ้ยนี่แกขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเราจะหญิงอะผู้หญิงอยู่ในห้องเครื่องข้างล่างเนี่ยฮะเจ้าหญิงก็ขึ้นมาด้วยเหรอใช่ดิโอ้ยลงอกโอ้ยจอดลงอกโอ้ยโอ้งั้นก็ดีแล้วล่ะเพราะเรือเนี่ยกำลังจะไปที่ปราสาทพระราชวังและแกจะถูกแขวนคอแน่เพราะว่าข้อหาที่แกลักพาตัวเชื้อพระวงศ์มา ยังไงตอนนี้แกก็มีอิสระอันน้อยนิดให้เสพแกก็ใช้อิสระอันน้อยนิดของแกให้สุขสำราญก็แล้วกันนะ กัปตันเรือมันไม่สนใจเราสักนิดคนขับเรือในที่สุดราชินีบราเน่ก็จะพอพระทัยแน่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เจ้าลิงกังนั่นช่วยเจ้าหญิงก็คงจะขึ้นเรือนี้ไม่ทันนะบางทีเราจะขออุทธรช่วยชีวิตเจ้าลิงกังไม่ให้ถูกประหารหรือถูกแขวนคอทำแบบนั้นน่ะก็คงเท่ชะมัดเลยมันจะเป็นสิ่งการกระทำที่มีเกียรติใช่เราจะทำแบบนั้นแหละเราจะช่วยเจ้าลิงไม่ให้ถูกแขวนคอจริงๆแล้วนะทำไมลูกเรือพวกนี้มันไม่ฟังเราเลยยังไงเราจะขอไปเช็คหน่อยสิว่ามันเพราะอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำเพราะฉันเป็นอัศวินโอ้เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าพ่อมดดำปิดอีกาอีแรงเนี่ยมันยังมาอีกแล้วนะฮะนี่น่าจะเป็นหมายเลข3แต่ตุ๊กตาก็งงอยู่ๆสีดานมาหมุนมีอะไรเหรอทำไมไม่พูดนะฮะไอ้สไตล์เนี่ยก็อ้ำอึ้งอยู่นะฮะโอ้ยเจ้านางงงแกมาหมุนเรือได้ยังไงวะหมุนกลับขึ้นไปเดี๋ยวนี้เอ้ยแกฉันจะบั่นหัวแกที่แกมาทำอย่างนี้เฮ้ยพวกลูกเรือมันโมโหกันใหญ่แล้วฟ้าเอางั้นทีฟ้าแต่ว่าก่อนหน้านี้พวกมันไม่ได้สนใจเราเลยนี่นะแล้วทำไมจู่ๆมันมาสนใจเราล่ะเนี่ยอ๋อแกใช่ไหมแกเป็นคนก่อเรื่องใช่ไหมฮะจนลิงกังแกใช่ไหมขอโทษนะครับขอโทษนะครับคือเดี๋ยวจะกลับหันหัวเรือไปทางเดิมให้โอเคนะอย่าโมโหนะมาแล้วเฮ้ยไม่นะวิวี่เป็นอะไรหรือเปล่า เจ้าหมายเลข2โดนเด็กตัวกระเพี้ยแค่นี้กำจัดงั้นเดี๋ยวอย่างไรก็ตามพวกแกก็เทียบไม่ได้กับอำนาจพลังของข้าหรอก
ข้าคือแบ็กวอลส์หมายเลข3เจ้าหญิงอยู่นิ่งๆอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวข้าเขาจัดการไอเด็กตัวนี้ก่อนมาแล้วฮะทำไมพวกแกปกป้องเจ้าเด็กคนนั้นล่ะฮะป้าน่ะพวกแกเนี่ยมันคือตุ๊กตาที่ไร้หัวจิตหัวใจไร้ความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่หรือแกทำแบบนี้ได้อย่างไรหลีกไปซะแกคิดจะมาสู้กับพวกแบ็กวอลอย่างพวกข้างั้นเหรอบอกให้หนีไปยังไงล่ะหลีกไปไม่หลีไปไม่หลีกไปก็จงกลายเป็นผุยผงซะไงล่ะพวกแกทำไมมันเน่ามันถึงโหดเหี้ยมขนาดนี้ท่านวีวีเดี๋ยวผมจะไปช่วยเองครับเฮ้ยพวกนายแล็กเกอร์เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะจัดการกับไอ้ชอบปีศาจแบ็คบอลเองเดี๋ยวเธอคอยควบคุมเรือไว้นะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากแต่ว่าเราก็หันหลังกลับไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้เธออยากจะกลับไปที่พระราชวังหรือว่าจะหมุนหันหัวไปทางใต้ไปที่ลินบรัมอยู่ที่เธอหันหัวเรือแล้วล่ะเธอตัดสินใจเลยนะไม่ว่ายังไงฉันน่ะจะอยู่เคียงข้างเธอยังไงก็คอยบังคับเรืออย่าให้เรือตกแถวนี้ก็แล้วกันเข้าใจแล้วล่ะดูแลตัวเองด้วยนะซีดานระวังด้วยนะทำไมแกต้องทำพวกเพื่อนของผมแบบนั้นด้วยพวกนั้นอ่ะมันคือพวกเพื่อนเป็นเพื่อนของพวกเราไม่ใช่หรือเป็นพวกเดียวกับพวกเราไม่ใช่เหรอเจ้าโง่เอ้ยพวกนั้นเนี่ยมันเป็นทหารลิ่วล้อต่ำต้อยเท่านั้นอะไรแกทำแบบนี้ได้ยังไงพวกนั้นอ่ะมันไม่ใช่พวกเดียวกับแกไม่ใช่เหรอ แกจะไปห่วงตุ๊กตาลิ่วล้อพวกนั้นทำไมพวกนั้นอ่ะเราจะผลิตแค่ไหนก็ได้ นี่แกทำอะไรกันพวกแกเนี่ยคือบอดี้การ์ดของเจ้าหญิงนั่นเนอะโอ้มาพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้สบายเลยตอบมาว่าแกมาที่นี่ทำไมฉันจะตอบไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะแกจะมาตายกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดฉันจะจัดการแกทั้งหมดถ้าแกขวางฉันเลยก็จะเจอกับเจ้าปีศาจพ่อมดแบล็กวอลส์ตัวที่3เนี่ยแล้วทำไมผมต้องติดเสียงนี้ด้วยเนี่ยผมทำเสียงปกติไม่ได้แล้วตอนนี้วีวีโมโหนะครับเพราะเพื่อนท้องเนี่ยถูกจัดการแบบนั้นโอ้ยตอนนี้ให้วีวีเนี่ยเวลาวีวีโมโหเนี่ยวีวีจะสามารถไล่เวทได้2ครั้งนะตอนนี้ให้เจ้าสไตเนอร์แปลงเป็นหน่วยพยาบาลก่อนแล้วกันสไตเนอร์บึ้มไปแล้วก็ไม่พอปล่อยได้อีกทีนึงวีวีน้ำแข็งบึ้ม
ส่วนซีดานะไม่ต้องทำอะไรหน้าที่ของแกคือขโมยแกเป็นหัวขโมยอย่าลืมเอาที่เดียววีวีตายเลยโถ่เอ้ยอุ้ยมันใช้สายฟ้าขั้น2โอ้ยวีวีโดนเต็มๆบ้าจริงเดี๋ยวเราต้องชุบชีวิตวีวีแล้วก็ฮิวในเทิร์นเดียวกันถึงจะรอดนะฮะไม่งั้นนี่ไม่รอดแน่นี่ไอเทมของแกหมดแล้วยังเนี่ยยังมีถุงมือเงินอยู่สายฟ้าขั้น2นี่ตั้ง150แล้วเลื่อนรีวิวมีแค่110กว่าเราขโมยก่อนแล้วกันขโมยจนกว่าจะขโมยได้แล้วค่อยชุบชีวิตวีวีเพราะวีวีออกมาตอนนี้ก็โจมตีได้ไม่เต็มที่เพราะเรายังห่วงจะมาขโมยของอยู่วีวีหลับไปก่อนนะลูกสไตเนอร์จะโมโหแล้วเนี่ยภาค8ผมเบื่อระบบดรอภาคนี้ผมเบื่อต้องมานั่งขโมยแหละแล้วจะไม่ขโมยก็ไม่ได้เพราะเราแบบเห็นอยู่ว่ามันมีของดีอะแต่แกแล้วเห็นอยู่ว่ามันมีของดีเหมือนเกมนี้มันออกแบบให้เราต้องมาขโมยอะแล้วก็ขโมยไม่ได้ถ้าเกิดไอเทมเติมพลังหมดนี่ก็นรกเลยฮะโอ้ยไฟขั้น2โอ้ยจุกโอ้ยให้ได้เร็วที่ซีดานของมันจะหมดแล้วเนี่ยจุกสไตเนอร์จุกมันจะตายก็เพราะไอ้มัวขโมยนี่บอกวันเนี้ยเอาสไตเนอร์โมโหแล้วสไตเนอร์โมโหแล้วฆ่าเลยแล้วกันเพราะว่ามันขโมยไม่ได้เยอะๆอย่างนี้นี่คือถือว่าถ้ามันตายก็ตายแล้วแต่เลือดเราแต่ละคนนี่ประถูมันหันไปหาซีดานเดี๋ยวฮิวตัวเองกันก่อนทุกคนอย่าพึ่งฮิวตัวเองกันก่อนทุกคนถึงแม้ทุกคนจะโมโหแต่ฮิวตัวเองกันก่อนวีวีหายโมโหแล้ววีวีป้องกันตัวเองไปก่อนนะลูกนะแต่เนื้อก็หายโมโหไม่ได้ฟันอะไรทั้งสิ้นเลย
อ่ะขโมยได้แล้วนี่มันบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะขโมยได้ตอนไหนวะไม่ได้สังเกตเอาละได้ก็โอเคละมันใช้ไฟใส่ใครสไตเนอร์สไตเนอร์ลุยถึงเวลาที่จะบุกแล้วดับไฟเปียงเฮ้ยเฮ้ยมันใช้สายฟ้าใช้สายฟ้าใส่ใครสีดานสีดานโมโหสีดานโมโหแต่แล้วกดฟันไปแล้วอ่ะเสียไปหนึ่งเทิร์นฟรีกดฟันไปแล้วเอามันสุดมันสุดเฮ้ยมันบินมันบินเฮ้ยมันเอาจริงแล้วสินะมันใช้ท่าสายฟ้าแล้วสีดันดีนะสีดันเลือดเยอะเฮ้ยไม่ใช่มันโดนทุกคนใช้ท่าไม่ตาย360เป็นไงสุดละสุดละโอเคเกือบไม่รอดถ้าเกิดยื้ออีกนิดนึงผมอาจจะไม่รอดก็ได้นะแกอีกพวกแกที่ข้าถูกสร้างมาเพื่อที่จะฆ่าแล้วมันก็ถอนตัวไปพวกแบ็กวอลเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวกันแล้วเราต้องฆ่าพวกมันกี่ตัวเอ้ยเราต้องสู้พวกมันกี่ตัวทำไมทุกอย่างมันดูสับสนงงงวยกันหมดเนี่ยเจนนาบอกว่านั่นมันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วล่ะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นตัวสุดท้ายก็วอลเนี่ยเขาพูดถึงวอลเนี่ยไม่ได้ยินเหรอหมายเลข3เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายไม่ใช่เหรอวอลส์เนี่ยหมายความว่าไงคำว่าวอลส์เนี่ยมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรกับหมายเลข3อันนี้ผมไม่เข้าใจเนี่ยดีดันบอกว่าเรือเนี่ยกำลังหันไปทางประตูทางใต้เซาเกตแสดงว่าแดกเกอร์หรือว่าตัวการเดนตัดสินใจที่จะไปทางใต้ไม่ได้กลับไปที่ปราสาทนะไอ้เจ้าซอนกับเจ้าทอนมาแล้วเอ้ยเราเห็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายเห็นที่เราแล้วเราเห็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายเห็นในตาเราแล้วเอาละเราจะเปิดระบบเพิ่มพลังให้แบล็คเมจเพิ่มพลังให้นักเวทดำเพิ่มพลังได้ทำไมทุกคนถูกพวกมันจะต้องถูกทำลายเจ้าสไตเนอร์หักหลังเราความผิดของสไตเนอร์เอ๊ะทำไมเรือมันโครงเคงเรือมันโครงเคงอย่าปล่อยคันบังคับพวงมาลัยสิเอ้ยทำไมเจ้าหมายเลข3มันมาทางนี้นะฮะทำไมเจ้าหมายเลข3มันมาทางนี้เอ้าจริงเหรอไหนเอ๊ะทำไมมันแปลกๆหน้าหมายเลข3ทำไมมาทางนี้เอ้ยหมายเลข3มันพังแล้วหมายเลข3มันพังแล้วเอ้ยแล้วก็ไอ้หมายเลข3เนี่ยมันพลังมันเยอะด้วยโอ้ยตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วซวยแล้วเพราะเราเพ่นดีกว่าพวกเราเราเพ่นดีกว่าพวกเราพวกเราจะวิ่งหนีดีกว่าพวกเราไปแล้ว
ข้าถูกสร้างมาเพื่อข้าถูกสร้างมาเพื่อข้าเหมือนวงจรลวนไปหมดแล้วนะเป็นไงอะเด็กเกอร์เห็นไหมนั่นอะเรากำลังเข้าใกล้เสาเกตประตูทางใต้แล้วเห็นแล้วล่ะประตูทางใต้เนี่ยนะมันเป็นประตูใหญ่ที่สร้างเพื่อที่จะให้เรือห่อเนี่ยเดินทางผ่านไปผ่านมามันอาจจะบังคับยากนิดนึงนะที่จะเข้าไปในประตูเสาเกตเนี่ยจะให้ฉันบังคับแทนไหมล่ะไม่เป็นไรฉันขอบังคับเองเถอะโอเคก็ตามนั้นและอีกอย่างนึงอ่ะเราไม่มีบัตรผ่านนะพวกเจ้าหน้าที่ที่เซาเกตเขาอาจจะปิดประตูก็ได้ปิดประตูกั้นเราก็ได้แต่ว่าที่นั่นเนี่ยความปลอดภัยมันค่อนข้างหละหลวมอ่ะตอนที่ฉันเนี่ยมากับเรือลงละครของพวกฉันเนี่ยก็ผ่านมาได้อย่างสบายบือเลยดังนั้นเนี่ยมันคงไม่มีปัญหานะกัปตันเดกเกอร์ใช่ไหมล่ะรับทราบเครื่องจักรพวกเนี้ยมันก็ดูเก่าแก่แต่ว่าเครื่องจักรมันก็แรงดีนะถึงแม้มันจะดูเก่าไปหน่อยไม่ได้นะครับเราต้องหันหัวเรือกลับไปนะครับเจ้าหญิงหันหัวเรือไปเดี๋ยวนี้นะครับไอ้พวก Black Wall เนี่ยมันจะกลับมาหาเราเร็วเข้ารีบหันหัวเร็วเลยครับไม่งั้นมันจะชนเรานะครับแฮกเกอร์ไอ้เจ้าสนิมเนี่ยมันพูดถูกไอ้เจ้าปีศาจเนี่ยมันพุ่งมาหาเราอีกแล้วเหยียบให้มิดเลยเร็วเข้าไปที่เซาเกตด่วนเฮ้ยเราจะพุ่งมาที่นั่นได้ยังไงไอ้เจ้าลิงกังแล้วถ้าเกิดว่าประตูเซาเกตมันปิดใส่เราเหรอเราก็ชนนั่นสิโถเอ้ยไอ้เจ้าสนิมเอ้ยเราเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราสู้กับไอ้นั่นไม่ได้หรอกเพราะจะลืมว่าเรือนี้มันคือเรือสินค้าถ้าเกิดว่าเราแอบเข้าไปหรือว่าผ่านเข้าไปในเซาเกตก่อนที่จะปิดได้แล้วก็มันก็เป็นโอกาสเดียวที่เราจะตลาดไอ้หมอนี่หลุดเอาล่ะไอ้เจ้าสนิมไปหน้าที่ของแกเพิ่มสปีดเรือให้เต็มที่แล้วเอาเด็กเกอร์ยังไงเธอรักษาระยะให้เข้าไปในเซาเกตให้ได้นะไม่ว่าจะอะไรที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าฉันรู้ว่าทุกคนต้องทำได้พี่ก็ยังเศร้ากับเหตุการณ์ครั้งเมื่อกี้อยู่พวกแกจะหนีไปไหนตายซะเฮ้ยวีวีข้าจะไม่ยอมแพ้หรอกแกจะหนีไปไหนตายเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไม่คึกไฟไหมทั้ง3คนก็รอดมาอย่างหวุดหวิดเรือขนส่งสินค้าก็ผ่านเซาเกตมาอย่างหวุดหวิดกับสายแว้นท่านผู้ชมบอกว่าแดกเกอร์สายแว้นสังเกตมีเรือห่อบินไปบินมามากมายนะครับขอบคุณคุณพาน็อตที่กดติดตามนะครับ
เราใช้งานเจ้าหนี้หนักเกินไปจริงๆสินะเอ้าทำไมทุกคนเงียบกันหมดล่ะนี่เราผ่านมาได้เนี่ยเฮ้ยดีใจกันหน่อยสิแต่ว่าประตูเซาเกตอะเสียหายมากเลยนะมันเป็นความผิดของฉันใช่ไหมไม่ต้องห่วงแล้วนะเดี๋ยวก็มีคนมาซ่อมแหละไอ้เจ้าลิงโง่เอ้ยเห็นไหมเนี่ยเรือเนี่ยพังหมดเลยแถมสิ่งของทั้งหมดก็เสียหายหมดประตูหลังไม่ใช่ประตูทางใต้ก็ถูกทำลายหมดโอ้เฮ้ยความหายนะครั้งนี้ไม่น่าเชื่อเลยฉันจะมีส่วนร่วมโดยปะโถนี่ไตรเนอร์เงียบเถอะมีอะไรองค์หญิงคือฉันน่ะก็ไม่ได้อยากให้เธอมาข้องเกี่ยวกับเรื่องชุลมุนพวกนี้หรอกนะแต่เธออ่ะช่วยเราไว้ช่วยพวกเราไว้ขอบคุณเธอด้วยนะโอ้ช่างเป็นคำพูดที่หยาดเยิ้มชลมหัวใจอัศวินแก่ๆอย่างเราจริงๆผมเนี่ยไม่คู่ควรกับคำชมของพระองค์เลยสาบซึ้งตึงใจแต่ว่าผมตัดสินใจแล้วครับผมสาบานจะปกป้องเจ้าหญิงจนกว่าเราจะได้กลับไปที่พระราชวังสำเร็จอย่าไม่ล้มเลิกอย่าไม่ล้มอ่ะว่าไงเดกเกอร์สไตเนอร์เนี่ยจะตามไปจนสุดขอบโลกจะตามเธอตื้อเธอไปจนถึงสุดขอบโลกเลยนะเธอจะไม่พูดอะไรหน่อยเลยไม่เป็นไรหรอกซีดานเพราะตอนเนี้ยเราเห็นประตูสู่ริมรำแล้วล่ะอ้าวนั่นปราสาทริมรำแล้วโอ้โหใหญ่โตมโหฬารจริงๆนะครับใช่นี่คือเมืองริมรำจริงๆแล้วเมืองริมรำอยู่ภายในปราสาทอีกทีนึงฮะปราสาทครอบอยู่ข้างนอกเหรอซีดานก็ซุบซิบในใจนะคิดในใจนะครับว่าแดกเกอร์กับฉันเนี่ยแดกเกอร์กับเราเนี่ยก็คงจะต้องแยกจากกันแล้วเมื่อถึงริมรำคือบรรลุจุดประสงค์ที่ซีดานจะพาแดกเกอร์มาแล้วนะครับซีดานก็บอกว่าเดี๋ยวได้จังเลยอ่ะเราเริ่มจะสนิทกันแล้วสักทีนะจะต้องแยกจากกันซะแล้ววีวีก็พูดขึ้นมาว่าซีดานคือไอ้พวกนักเวทดำพวกนั้นกับผมอ่ะคือเราแบบเหมือนกันหรือเปล่าคนก็เงียบนะครับพูดไม่ออกผมไม่เข้าใจเลยครับท่านวีวีทำไมท่านถึงกังวลมีปัญหาอะไรเหรอครับก็ไม่รู้สิท่านวีวีไอ้พวกนักเวทพวกนั้นมันจะเหมือนท่านได้ยังไงล่ะครับแล้วถ้ามันเหมือนจริงๆแล้วทำไมล่ะครับไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยใช่ไอ้เจ้าสนิมนี่พูดถูกนายอ่ะเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครเข้าใจไหมวิวี่นายก็ยังเป็นนายอยู่วันยังค่ำครับผมยังไงอ่ะเราไปดูที่ด้านหน้ากันเถอะนะวิวี่ข้างหน้าเนี่ยวิวดูเมืองลินรัมเนี่ยสวยทีเดียวนะมาดูข้างหน้าเร็วเข้ามาเร็วที่วิวี่เนี่ยเราจะเข้าสู่ฟาวเข้าเกตประตูฟาวคอนแล้วนะเดี๋ยวเข้านี่คือเมืองลินบลัมนี่คือประตูฟันคอน